ก็กลับมาถึงห้องแล้วครับนี่คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นน้ำพริกของชาวจังหวัดน่านเลยครับเป็นแบบเหมือนคล้ายๆแจ่วบ้านเรานะแต่เป็นแจ่วเนื้อนี่ก็เป็นผัดกะเพราหมูสับไข่ดาวครับผมซื้อมาจากตลาดก็จะมาชิมให้ดูเขาบอกให้กินกับแคบหมูผมซื้อแคบหมูมาด้วยสำหรับแคบหมูครับเขาทำเองเขาบอกให้จิ้มไปแบบนี้ครับพี่อู๋มีได้สเอ็ดอินดิการไหมอินดิการได้ครับได้เสียบสเอ็ดอินดิการบนข้อมูลยังมาบ้างไม่มีครับไม่มีผมไม่หาซื้อมันขึ้นผมไม่เห็นเลยอร่อยพวกเบซิลวิทฟรายเอ็กแอนด์ดิสิสแบบนั่นออริจินอลชิลลี่เพสต์อ๋อรู้ว่าแล้วก็ไปกดกดตั้งข้าวเองหายคอมไข่ดาวนี่เขาทอดใหม่ๆให้เลยนะถ้าคนน่านดูก็บอกผมหน่อยนะครับว่าไอ้นี่มันชื่ออะไรผมจำชื่อไม่ได้มันพิคอนผมว่าคนที่น่านนี่เขาเป็นกันเองดีนะน่าน people very friendly ครับผมชอบไข่กับกรอบนี่ไว้กินสุดท้ายเลยกินไงนี่เลยThanks for watching from now.